สบายดีแอร์ทีวิชันลาวป่วยไข้เลือดออกทะลุ 30,000 รายแล้วกระทรวงสาธารณสุขของสปป.ลาวได้เปิดเผยว่าสปป.ลาวพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 30,029 รายและผู้เสียชีวิตรวม22รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022รายงานจากศูนย์ข้อมูลและการศึกษาเพื่อสุขภาพสังกัดกระทรวงได้ระบุครับว่าสปป.ลาวตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มอีกจำนวน43รายนครหลวงเวียงจันทน์ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดครับจำนวน 14,788 รายตามด้วยแขวงหลวงน้ำทา 4,365 รายและแขวงอัตตปือ 1,571 รายทั้งนี้ครับกระทรวงยังได้แนะนำมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกอันมีประสิทธิภาพมากที่สุดจำนวน5ข้อซึ่งครัวเรือนทั่วภูมิภาคต่างปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ประกอบด้วยการปิดและคลุมภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานทั้งหมดการล้างภาชนะเก็บน้ำทั้งหมดการเลี้ยงปลาหางนกยูงในเหยือกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำการทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านและการปฏิบัติ4ข้อและการปฏิบัติ4ข้อข้างต้นทุกสัปดาห์แล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี